เศรษฐกิจไทยนะครับที่ว่าป่วยอยู่แล้วนะครับลากยาวมาตั้งแต่ปี2019น่าจะป่วยมากขึ้นกว่าเดิมอีกในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องของไวรัสโคโรนารวมไปถึงปัจจัยเสี่ยงอีกมากมายที่เกิดขึ้นในประเทศปัจจัยเสี่ยงนะครับและความท้าทายที่เกิดขึ้นนะฮะมาตั้งแต่ปี2019เนี่ยส่งผลกระทบมากมายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับจนล่าสุดมีการออกมารายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะป่วยหนักกว่าเดิมจนอาจถึงขั้นเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กครับพาดหัวว่า Thailand's economy was already sickening นะฮะซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ป่วยอยู่แล้วมีการระบุในรายงานนี้นะครับบอกว่าไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนามากที่สุดรองจากประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศต้นตอของการระบาดไปจนถึงมาตรการจำกัดนักท่องเที่ยวของจีนนะครับซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ของไทยและรวมถึงผลกระทบที่มีต่อนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้นะครับอาจจะทำให้เศรษฐกิจของไทยเข้าสู่ภาวะถดถอยจากเดิมเนี่ยที่เศรษฐกิจของไทยป่วยอยู่แล้วก่อนจะมีการระบาดของไวรัสโคโรนาซะอีกเศรษฐกิจของไทยเรานะฮะซึ่งพึ่งพาการส่งออกขนาด500,000 ล้านดอลลาร์ใหญ่เป็นอันดับที่2ของเอเชียก็ย่ำแย่อยู่แล้วเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐและที่สำคัญนะครับเรายังมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษและปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้นะครับทำให้เศรษฐกิจของไทยเรานะครับเติบโตช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับซึ่งนอกจากเรื่องของโคโรนาแล้วนะครับบลูมเบิร์กบอกว่าปัญหาทางการเมืองนะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญหลักที่ทำให้เศรษฐกิจของเรานะครับอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยได้อย่างแน่นอนนอกจากนั้นนะเรายังมีปัจจัยแล้วก็อุปสรรคอีกหลายด้านที่เผชิญอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีการพูดถึงมากเท่าไหร่เนื่องจากปัญหาอื่นเนี่ยมันรุนแรงมากกว่านะครับนั่นก็คือปัญหาประชากรสูงวัยที่เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงผลิตภาพที่ย่ำแย่การบริโภคภายในประเทศที่ต่ำลงและหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นอันนำมาสู่การติดอันดับต้นๆของโลกมาโดยตลอดเรื่องของความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยคาดการไว้ว่า GDP ของประเทศของเรานะครับน่าจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 2.5% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่เศรษฐกิจก็ไม่ได้โตหวือหวามากนักไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะครับถือว่าเป็นปีที่มีการเติบโตน้อยที่สุดด้วยตั้งแต่ปี2014ซึ่งตอนนั้นมีเหตุการณ์สำคัญก็คือการก่อรัฐประหารนั่นเองทีนี้มาดูเรื่องของการส่งออกของไทยด้วยนะครับการส่งออกของไทยในปี2019ก็ถือว่าลดลงอย่างมากเนื่องจากการส่งออกในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นั้นลดลงโดยไทยเนี่ยถือว่าเป็นฮับหลักนะฮะเป็นศูนย์กลางของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในภูมิภาคอย่างเช่นบริษัท Nissan Motors นะครับที่ได้รับผลกระทบจากแรงซื้อที่ต่ำลงในตลาดหลักอย่างประเทศจีนอย่างในช่วงปี2019นะครับเรื่อยมาจนถึงต้นปี2020ปัญหาของค่าเงินบาทที่แข็งค่านะครับอันนี้ก็ถือว่ารุนแรงมากที่สุดในรอบหลายปีด้วยเป็นปัญหาหลักนะครับจนทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาตรการหลายอย่างมากมายพยายามอย่างยิ่งที่จะควบคุมให้เงินบาทมันแข็งค่ามากเกินไปทีนี้พอมาถึงปีนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดีอันน้อยนิดนะฮะของการระบาดของไวรัสโคโรนาก็คือการทำให้ค่าเงินบาทนั้นมันอ่อนตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับขณะเดียวกันเรื่องของงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เอางบประมาณนะครับไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานถือว่าเป็นสิ่งที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับในร่างงบประมาณปี2020และนอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลดลงมาเหลือเพียงร้อยละ1ถือว่าต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ของประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยนะครับประเทศไทยของเราเองมีการแถลงว่าไตรมาสที่3นะครับเศรษฐกิจขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 เท่านั้นจากไตรมาสที่2นักวิเคราะห์เนี่ยก็ยังบอกด้วยนะครับว่าตัวเลขของไตรมาสที่4อาจจะเข้าสู่แดนลบหากว่าเศรษฐกิจของไทยนั้นเติบโตติดลบอีกก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างแน่นอนปัจจัยหลักของเรานะครับก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งคิดเป็นประมาณ1ใน5ของ GDP ของประเทศจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาไทยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับจากปรากฏการณ์ค่าเงินบาทแข็งตัวนี่แหละอย่างนักท่องเที่ยวจีนนะครับที่ควรจะกลับมาเที่ยวไทยอีกครั้งหลังจากเกิดอุบัติเหตุเรือล่มในปี2018ก็เลือกที่จะไปประเทศอื่นแทนซึ่งถูกกว่าไทยไปจนถึงมาตรการการปิดเมืองของจีนนะครับอันนี้ก็สร้างความเจ็บปวดให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันอีกด้วยนอกจากนั้นนะครับกระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทยนะก็ออกมาประเมินด้วยนะครับว่าการระบาดของไวรัสโคโรนาน่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับยาวนานถึง3เดือนเป็นอย่างต่ำนะครับซึ่งมีการประเมินด้วยนะครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเดินทางมาไทยลดลงถึง400,000 คนด้วยกันในปีนี้
ดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีนสำหรับไทยนะครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ใช่แค่เป็นการทำลายฤดูกาลการท่องเที่ยวเท่านั้นเพราะว่าชาวจีนเนี่ยถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยมานานหลายปีแล้วนะครับโดยปีที่แล้วมีชาวจีนเดินทางมาไทยมากกว่า11ล้านคนด้วยกันชาวจีนนะครับยังมีการใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยถือว่าสูงกว่านักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศอื่นๆอีกด้วยคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นนะครับประมาณ 18,000 ล้านดอลลาร์ในปี2019ซึ่งมากกว่า1ใน4ของรายได้ที่เรากอบโกยได้นะครับจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศทั่วโลกนะครับส่วนผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวชาติอื่นเนี่ยนักวิเคราะห์จากบริษัท City Group Inc. นะครับเขามีการประเมินไว้ว่ามีการลดคาดการณ์นะครับจำนวนนักท่องเที่ยวในปี2020ของไทยลดลงจากร้อยละ 6.5 เหลือเพียงร้อยละ6เท่านั้นแล้วก็มีปัจจัยอื่นๆนะครับที่ยากที่จะคำนวณด้วยไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำของประเทศจีนต่อภูมิภาคเอเชียไปจนถึงการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและต่อการค้าซึ่งจะทำให้การบริโภคยิ่งลดลงกว่าที่เป็นอยู่ทีนี้เราย้อนไปดูนิดนึงนะครับในช่วงปี2002แล้วก็ปี2003ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการระบาดของโรคซาร์สเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็มีต้นตอมาจากโคโรนาไวรัสเช่นเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นคนละสายพันธุ์ตอนนั้นนะครับระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคของเราตกต่ำอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างฮ่องกงแต่หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่โรคซาร์สเนี่ยเริ่มฟื้นฟูขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มที่จะหายไปปรากฏว่าเศรษฐกิจของฮ่องกงนั้นกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วอย่างมากในเดือนสิงหาคม2003นะครับขออภัยนะครับซึ่งตอนนั้นจำนวนนักท่องเที่ยวของฮ่องกงกลับมาเท่ากับช่วงก่อนที่จะมีการระบาดของไวรัสโคโรนาเรียบร้อยแล้วหลังจากมีการปรับกฎเกณฑ์ให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่สามารถเดินทางเข้ามาฮ่องกงได้มากยิ่งขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการรีคัฟเวอร์ที่ค่อนข้างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับจีนเนี่ยยังมีบทเรียนด้วยจากโรคซาร์สนะครับทำให้ตอนนี้ประเทศจีนมีการจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้ดีมากกว่าตอนนั้นซึ่งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดีขึ้นแล้วก็อัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ไม่สูงเท่ากับตอนโรคซาร์สอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของการคาดการณ์ขนาดของการแพร่ระบาดเนี่ยอันนี้ยังเป็นเรื่องที่ทำได้ยากอยู่และจำนวนผู้ติดเชื้อนะฮะไวรัสโคโรนาก็มากกว่าตอนโรคซาร์สไปแล้วด้วยซ้ำขณะที่จีนแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทยมากกว่าที่ผ่านมาบวกกับภัยแล้งนะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักของประเทศไทยและการผ่านงบประมาณที่ล่าช้าไม่สามารถนำมากระตุ้นเศรษฐกิจในยามที่อัตราดอกเบี้ยต่ำขนาดนี้ได้เมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมานะคุณผู้ชมปรากฏว่าตลาดหุ้นไทยร่วงแรงที่สุดนะครับนับตั้งแต่ปี2016อีกด้วยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ยากนะว่าหลังจากนี้เราจะประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยว่าจะเป็นอย่างไรจะรอดหรือเปล่านะหรือว่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างที่มีการคาดการณ์จากสำนักข่าวบลูมเบิร์กไว้ในรายงานฉบับนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ